สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาสาธิตวิธีการเล่นเกม Android นะครับบนเครื่อง PC นะฮะพอดีมีคนแนะนำให้ทำคลิปนะฮะเนื่องจากบอกปากเปล่าบอกเป็นข้อความมาเยอะแล้วก็เลยถึงเวลาอัดคลิปเลยดีกว่านะฮะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าโอเคนะฮะมาถึงก็แน่นอนนะครับต้องไปดาวน์โหลดเกมผ่านทาง Bootstrap ก่อนต้องหมายเหตุนิดนึงจริงๆตอนนี้มี2เจ้านะที่สามารถเล่นไฟล์ APK บนมือบน PC ได้ก็คือBootstrap กับJenny Motion นะฮะแต่อันนี้ผมขอแนะนำ Bootstrap แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมาดังเดิมแล้วนะมีโอกาสเดี๋ยว Jenny Motion เดี๋ยวไว้ทีหลังนะฮะโอเคนะครับก็เข้าเว็บเนี่ยฮะ bootstrap.com นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะฮะ bootstrap.com นะครับก็เลือกดาวน์โหลดนะฮะถ้าใครใช้ PC ก็เนี่ยครับดาวน์โหลดแอปเพลเยอร์ถ้าใคร iOS ก็ฝั่งขวานะครับMac โทษทีไม่ใช่ iOS Mac นะฮะก็ฝั่งขวาโอเคนะฮะก็อันนี้ผมใช้ PC ก็ดาวน์โหลดนะครับกดเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วนะครับว่ากำลังดาวน์โหลดอยู่นะพอดีผมโหลดไปแล้วอันหนึ่งช่างมันก็ดาวน์โหลดนะระหว่างรอโหลดอันนี้มันก็จะมีแอปแนะนำก็แล้วแต่นะจะกดดาวน์โหลดหรืออะไรก็ได้แต่ว่าปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละนะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละดาวน์โหลดก็ใช้เนี่ย 12.3 เมกเท่านั้นเองนะครับไม่กินพื้นที่เท่าไหร่ตอนโหลดนะฮะโอเคพอโหลดเสร็จแล้วก็เปิดตัว install ขึ้นมาได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้โครมเนี่ยก็ไปดูว่าของตัวเองดาวน์โหลดมาไว้ที่ไหนนะถ้าใช้โครมมันก็จะขึ้นข้างล่างเลยก็กดได้เลยนะฮะมันก็จะทำการแตกไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นลักษณะของหน้าจอการอินสตอลนะครับก็ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็คือเน็กฟินิชเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะเก็บBootstrap ไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะอันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ซีโปรแกรม Data นะฮะตรงๆเน็กไปนะฮะอันนี้เขาก็ถามว่าต้องการใช้ App Store ไหม App Store Access ก็คือ Google Play นั่นแหละต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะฮะแต่ว่าแนะนำให้ติ๊กไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดาวน์โหลดเกมจากทาง Play Store อ่ะเราก็มีแหล่งดาวน์โหลดเกมที่อื่นแต่ว่ามันก็ไม่โอเคเท่า App Store อ่ะ การลงแอปทาง App Store หรือ Play Store เนี่ยมันโอเคกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นระบบการแจ้งเตือนนะครับแอป notification นะครับมันจะคอยแจ้งเตือนเหมือนในมือถืออ่ะเหมือนในสมาร์ทโฟนเรานะอันนี้ก็แล้วแต่ติ๊กไม่ติ๊กก็ได้นะฮะก็กด install แล้วก็รอแป๊บนึงฮะมันจะทำการ copy นะฮะไม่ copy copy ไฟล์นะฮะแล้วก็จะมีโฆษณาเกมดังๆให้ดูด้วยนะก็รอให้มันโหลดให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะสักครู่ฮะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตัว Bootstrap ก็จะทำการเรียกตัวแอปขึ้นมาของมันเองเลยนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับกดตัวนี้เพื่อที่จะออกจากฟูลสกรีนหรือขยายให้เป็นฟูลสกรีนได้นะครับก็รอมันทำการติดตั้งนะครับให้เล็กน้อยนะถ้าเกิดมันขึ้นถ้าตัวนี้หายไปก็คือติดตั้งเสร็จแล้วล่ะก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็เน็กฟินิชได้เลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโหลดข้อมูลที่จำเป็นอันนี้มันจะค่อยๆโหลดมานะครับก็ส่วนของแอปของเราจะอยู่ด้านบนนะครับข้างล่างนี่จะเป็นโฆษณาของเขานั่นแหละก็คือเป็นแอปแนะนำของเขานะฮะถ้าเกิดใครอยากจะดูและเห็นว่าเอ้ยโอเคมันสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดต้องการค้นหาแอปทำไงนะครับก็กดเซิร์ชได้เลยนะฮะกดเซิร์ชแล้วก็ทำการค้นหาตัวอย่างอะไรดีสักเกมหนึ่งอะไรดีครับ X Fighting แล้วกันตอนนี้กำลังดัง X Fighting กด X ปุ๊บเดี๋ยวก่อนรอมันแป๊บนึงมันกำลังดาวน์โหลดนะครับคือเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงเนี่ยมันกำลังเซตอัพอยู่นะฮะเดี๋ยวมันจะให้เราไปเวลาเราค้นหาแอปเนี่ยถ้าเกิดหาไม่เจอในแอปของ Bootstrap มันจะให้เราไปหาที่อื่นนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะนี่ X Fighting ฮะ X ไม่มีนะเห็นไหม X Fighting ไม่น่ามีนะ X Fighting หรือ Fighter เนี่ยไม่มีถ้าไม่มีมันจะบอกให้เซิร์ชผ่านทาง Google Play ก็กดตัวนี้ได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดครั้งแรกถ้าเรายังไม่เพิ่งลงBootstrapครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องทำการใส่ Google Account ของเราเข้าไปก่อนเหมือนตอนเราทำที่มือถือเลยครับอันนี้ก็กด Continue ไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ถามเหมือนในมือถือเลยว่ามี Google Account แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็กด New นะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ Existing ได้เลยนะก็จะแล้วแต่นะครับถ้า New Account ก็คือสมัคร Gmail นั่นแหละถ้าใครสมัครไม่เป็นหรืออะไรยังไงก็บอกอีกทีละกันนะฮะอันนี้ผมเลือกใช้ existing เพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็จะใส่ให้อีเมล password ก็ใส่อีเมลไปนะฮะอีเมลที่เราใช้แนะนำว่าให้สมัครมาใหม่นะครับสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยเพราะว่า
ผมไม่รู้เดี๋ยวว่าไอ้ Bluestack มันจะมีความปลอดภัย 100% หรือเปล่าก็กันไว้ดีกว่าไปสมัครมาอีก Gmail อีกอันนึงเลยนะฮะสำหรับเล่นเกมใน Bluestack อย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ข้อมูลแป๊บนึงนะฮะอ่าโอเคนะครับเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Sign in ได้เลยนะครับมันจะถามเพียงรอบเดียวเท่านั้นนะฮะพอเรา Sign in เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะถามเกี่ยวกับ Backup อะไรไหมนะครับถ้าอันนี้มันจะมีให้อันเดียวก็คือ Keep this phone คือมันเห็น Bluestack เป็นมือถืออันนึงนั่นแหละนะครับบอกว่า Backup ใส่ใน Google Account ไหมนะครับแนะนำว่าให้ติ๊กไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้บริการของ Google Account นะครับต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเมลนู่นนั่นนี่เนี่ยมันจะได้เก็บไว้ให้เราด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เน็กไปเรียบร้อยนะครับ App Store Enable เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ Enable App Sync โอเคก็ใส่พาสเวิร์ดใส่อะไรไปที่เรียบร้อยฮะโอเคนะครับก็กด Sign in ได้เลยเหมือน Google นะอันนี้เขาต้องการถามว่าจะเซฟพาสวงพาสเวิร์ดไหมก็แล้วแต่นะเซฟก็เซฟไม่เซฟก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เซฟไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับก็คือ App Store Access ได้แล้วแล้วก็ App Sync กับตัว Gmail ได้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้า Play Store ได้นะครับอันนี้ก็ถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้ Accept ไปเลยนี่ก็จะเข้าสู่ App Store ได้แล้วเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย น่าสนใจน่าสนใจโอเคนี่ก็จะเป็น App ไม่ใช่ App Store พูดผิดทุกทีเลย App Store คือ Google Play นะหรือ Play Store นะฮะ Google Play หรือ Play Store ทีนี้เราก็สามารถหาเกมที่อยู่ใน Play Store เสมือนกับว่าเราเล่นแท็บเล็ตได้แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องรอ Bluestack อย่างเดียวนะเราก็มาหาในไอตัว Play Store ได้เลยนะอย่างนี้เราหา X Fighting ใช่ไหม X Fighting ก็เขียนไปนี่ก็เจอนะ X Fighting นะฮะนี่การติดตั้งอะไรเหมือนในมือถือแล้วตอนนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะนี่เหมือนกันอินสตอลเหมือนกันครับเหมือนกันอันนี้ก็เขาบอกไฟล์ใหญ่ดาวน์โหลดด้วยไฟล์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอันนี้เราเล่นบน PC ส่วนใหญ่เราจะเป็นแลนอยู่แล้วเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นตัวของBluestack นะครับแล้วก็ตัวของ Play Store ทีนี้ถ้าเกิดเอ้ยเราไปเจอ APK มาเราจะสามารถที่จะติดตั้งลงใน Bluestack ได้ยังไงอันนี้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดาวน์โหลดเกมเป็นไฟล์ APK มาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีท่าไหนก็แล้วแต่นะครับได้ไฟล์ APK มาแล้วเนี่ยสามารถดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลยเพื่อติดตั้งได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาทำการดาวน์โหลด APK กันอันนี้ก็ยกตัวอย่างของโปรแกรม Cool แล้วกันนะครับก็เป็นที่ดาวน์โหลดแอปนะที่ผมทำไว้คลิปที่แล้วเดี๋ยวผมลงโปรแกรม Cool ก่อนนะฮะนี่ก็ได้ไฟล์ APK มาสังเกตนะมันจะเป็นรูป Bluestack เลยนะเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกง่ายนิดเดียวเองนะครับก็คือกดคลิกทีนึงปุ๊บนะครับหรือดับเบิลคลิกก็ได้นะมันก็จะนะทำการอินสตอลบูสแต็กเห็นไหมฮะพอมันหายไปปุ๊บแค่นี้แหละนะเรียบร้อยแล้วนะฮะเราลองกลับไปที่หน้าโฮมของตัวบูสแต็กเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเพราะนั้นการลงเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะดาวน์โหลดผ่านทางตัว Google Play ที่อยู่ในบูสแต็กก็ได้หรือจะเป็น APK ก็ได้ซึ่งการโหลดเป็น APK ก็ติดตั้งง่ายมากคลิกทีเดียวเสร็จเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราแอปของเรามันจะโชว์แค่ข้างบนเนี้ยเท่านั้นแหละถ้าเกิดเราโหลดมาหลายแอปก็กดที่นี่ได้ครับ All App All App มันก็ได้โชว์แอปทั้งหมดที่เราโหลดไปเสร็จแล้วตอนนี้นะฮะโหลดไปเสร็จแล้วอันนี้รู้สึกยังโหลดไม่เสร็จสักอันเลย X Fighting ก็ยังโหลดอยู่นะฮะเพราะว่าใช้อันนี้เยอะมากนะฮะเน็ตผมมีปัญหามั้งมันก็ยังโหลดอยู่นะฮะสมมุติละกันสมมุติต้องการลบแอปทำยังไงก็เข้ามาที่ All App เหมือนเดิมนะฮะเข้ามาที่ Setting ฮะนี่ลบแอปนะฮะเข้าที่ Settingแล้วก็เลือกที่ตัวแอปนะฮะแอปนี่มันก็จะมีบอกอยู่ครับว่าตอนนี้เรามีแอปอะไรบ้างสมมติผมต้องการลบ Twitter แล้วกันก็คลิกที่ Twitter เสร็จปั๊บก็เนี่ยฮะมีคำสั่ง uninstall อยู่คล้ายๆกับในมือถือนั่นแหละการลบแบบแมนนวลไม่ได้ลบผ่านตัว Play Store ก็จะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนี่ก็แค่นี้ฮะมันก็จะลบเรียบร้อยหายไปนะครับแค่นี้เองนะเพราะนั้นการเล่น Bluestack เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ามันก็คือเป็นมือถืออีกเครื่องนึงนั่นแหละแต่ว่าเราเล่นบน PCนะครับก็สำหรับคลิปสาธิตนะฮะก็คงเอาไว้เท่านี้นะฮะหลังจากที่พิมพ์บอกปากเปล่ามานานก็ได้เลิกทำคลิปสักทีนะฮะถ้าขาดตกบกพร่องประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะอยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งไว้นะฮะเดี๋ยวจะรีบไปศึกษานะฮะมาเผยแพร่กันอีกทีนะครับโอเคครับคลิปนี้เท่านี้ฮะ